้ลับฉบับครอบครัวตอนวางแผนให้ดีภาษีง่ายนิดเดียวพี่เมฆพักบ้างสิคะอ่านจนหมดตู้อยู่แล้วนะไม่ได้หรอกพี่ต้องศึกษาข้อมูลให้หมดนี่ก่อนที่จะลงทุนแล้วเมฆอ่านเรื่องภาษีหรือยังล่ะอ่านแล้วครับสินทรัพย์แต่ละประเภทอ่ะจะมีข้อกำหนดและอัตราภาษีที่แตกต่างกันออกไปอย่างดอกเบี้ยที่ได้รับจากการฝากเงินหรือซื้อตราสารหนี้เนี่ยจะถูกหักภาษีนะที่จ่าย 15% แต่ถ้าเปลี่ยนไปซื้อกองทุนตราสารหนี้จะไม่ต้องเสียภาษีแล้วเงินปันผลจากหุ้นล่ะกรณีที่ได้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษีนะที่จ่าย 10% แต่สามารถนำไปเครดิตภาษีได้ตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนดไว้ครับคำถามสุดท้ายแล้วนะ RMF กับ LTF ล่ะเงินลงทุนใน RMF และ LTF สามารถนำมาหักเป็นค่าลดหย่อนได้ซึ่งจะประหยัดภาษีประมาณ 5-37% ขึ้นอยู่กับขั้นภาษีที่ต้องชำระว่าอยู่ในระดับใดโอ้โหพี่เมฆเก่งจังตอบถูกหมดเลยก็ทำไมจะตอบไม่ได้ล่ะในเมื่อพี่เพิ่งอ่านเมื่อกี้นี้เองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย